สวัสดีค่ะครับพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่อง่ำชมชื่นช่องคุมพันตุลากันค่ะวันนี้ก็มาอัดคลิปยาวๆเลยค่ะอัดคลิปคุณพ่อกินข้าวเที่ยงเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะหลังจากที่คุณพ่อกลับจากโรงพยาบาลก็จะมีข้าวสวยร้อนๆต้มซี่โครงกระดูกหมูอ่อนตุ๋นให้เปื่อยก่อนแล้วค่อยนำมาต้มยำค่ะอันนี้ก็ซี่โครงทอดกระเทียมพริกไทยข้าวสวยร้อนๆน้ำสะอาดน้ำดื่มสะอาด1 แก้วค่ะสำหรับคุณพ่ออันเป็นที่เคารพรักของลูกๆค่ะคุมพันก็ดีใจร้ายที่ได้ดูแลพ่อได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะพี่น้องสำหรับคุณแม่ก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนอนเล่นพักผ่อนค่ะคุณแม่นอนพักผ่อนตอนนี้โอ้กินเลยพ่อคะกินเลยกินเลยนี่ค่ะคุณพ่อคะอร่อยครับอร่อยครับกินข้าวเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงค่ะกินเยอะๆนะพ่อนะต้มซี่โครงต้มยำซี่โครงหมูอ่อนๆเปื่อยๆเลยค่ะวันนี้ค่ะพ่อกินสะดวกมากเลยค่ะไม่ต้องกินเลยค่ะต้มเปื่อยๆหนูต้มเปื่อยก่อนแล้วหนูค่อยมาต้มยำค่ะพ่อคะนี่แหละพ่อจะได้กินแบบอร่อยอร่อยสดน้ำร้อนๆน้ำใส่น้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวด้วยค่ะเนี่ยใส่น้ำมะนาวฮะก้อนเพชรอะไรนะพ่อก้อนเพชรน้ำโอเคค่ะพ่อบอกว่าให้เอาซ่อนแบบนี้มาซดน้ำค่อยตักน้ำได้หลายเส้นไปพ่อกำลังจะสระน้ำออกจากถ้วยซ่อนซดโอเคค่ะอร่อยไหมพ่ออร่อยไม่ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจคุณพ่อง่ามชมชื่นในการกินข้าวเที่ยงค่ะวันนี้อาหารเที่ยงก็จะมีต้มยำซี่โครงกระดูกหมูอ่อนแล้วก็จะมีทอดอร่อยอร่อยสดน้ำร้อนๆคล่องคอจะได้ไม่ติดคอนะพ่อนะเห็นคุณพ่อทานข้าวได้อร่อยลูกก็ดีใจแล้วค่ะนี่ค่ะดีใจมีความสุขแล้วทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ทานขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคุมพันตุลากันขอบคุณเลยล่ายเลยค่ะต้มยำซี่โครงหมูค่ะสดน้ำอร่อยอร่อยน้ำร้อนๆทุกอย่างจะต้องร้อนหมดเลยนะคะข้าวสวยก็ต้องร้อนต้มยำก็ต้องร้อนทอดกระดูกหมูก็ทอดใหม่ๆร้อนๆไอ้ที่เย็นก็คือน้ำค่ะนอกนั้นต้องร้อนหมดเลยค่ะสำหรับคุณพ่อข้าวก็ต้องร้อนข้าวไม่ร้อนไม่ได้เลยค่ะคุณพ่อทุกอย่างต้องร้อนหมดเลยถามอีกครั้งหนึ่งอร่อยไหมคะพ่ออร่อยนะคะแนนเต็ม10ได้เท่าไหร่คะคะแนนเต็ม10ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่เต็ม10อ่ะอันเนี้ยติจ้า QC ได้10แล้วโอ้ดีใจจังเลยได้เต็ม10คะแนนเต็ม10คุมพันได้10ค่ะวันนี้คุณพ่อประเมินอาหารแล้วรสชาติดีอร่อยกระดูกหมูก็เปื่อยเนี่ยต้องชีพคืออยู่จ้ะต้องกับข้าวพ่อนี่ต้องมีน้ำมาซดร้อนๆแห้งๆไม่ได้เลยค่ะคุณพ่อจะคืนไม่ลงจมไปเลยส้มบ่พ่อส้มพอดีอุ้ยผ่านคุมพันก็จะได้จดจำไว้ค่ะว่าพ่อชอบรสไหนพ่อชอบรสแบบนี้คุมพันจัดเต็มให้เลยค่ะมะนาวหนูใส่ลูกหนึ่งเลยนะพ่อหนูกลัวมันไม่เปรี้ยวพอดีเลยค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าต้มยำเนาะจะต้องออกเปรี้ยวด้วยก็จะมีรสมีชาตินะค่อยมีรสมีชาติพ่อกินกุ้งไหมคะกินกุ้งไหมกุ้งกุ้งกุ้งเลยจ้ากุ้งเห็นกุ้งตัวใหญ่กินไหมกินไหมบัวอําบัวพ่อไม่ชอบกุ้งแต่แม่ชอบกุ้งค่ะ
พ่อจะไม่ชอบอาหารกุ้งอาหารทะเลพ่อไม่ชอบเลยค่ะพวกกุ้งพวกปลาหมึกตำเมียงต้องเป็นกุ้งฝอยนะพ่อเนาะกุ้งฝอยไม่รู้จะไปจับหาที่ไหนค่ะกุ้งไม่มีแล้วพ่อเพิ่มข้าวไหมคะพ่อกินข้าวหมดถ้วยเลยค่ะอย่างนี้ค่อยดีใจหน่อยกินง่ายพ่อกินข้าวหมดถ้วยคุมพันก็ดีใจแล้วค่ะกินข้าวได้เยอะก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสำคัญนี่แหละอาหารนี่แหละค่ะอาหารนี่แหละพากินนะค่ะพอไหมเพิ่มข้าวไหมอิ่มยังโอเคเพิ่มข้าวอีกสักมาแล้วค่ะคุณพ่อเพิ่มข้าวอีกทัพพีครึ่งค่ะคุณพ่อบอกว่ากับข้าวอร่อยมากก็เลยเพิ่มข้าวพ่อเอาน้ำอีกเติมน้ำอีกไหมคะน้ำแกงอีกไหมน้ำแกงอีกคุณพ่อเพิ่มต้มยำค่ะแล้วก็เพิ่มข้าวด้วยคุณพ่อบอกอร่อยค่ะเพิ่มน้ำต้มยำค่ะพี่น้องพ่อบอกว่าเพิ่มน้ำต้มยำเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะอร่อยเพิ่มข้าวเพิ่มน้ำต้มยำทานไม่หมดไม่เป็นไรนะพ่อแต่นูตักมาเผื่อไว้เฉยๆนี่พ่อกระดาษเช็ดชู้อยู่นี่ค่ะเช็ดปากเช็ดมือได้เลยค่ะโอเคนั่นแหละค่ะอันนี้ยากนิดนึงใช่อันนี้มันยากหน่อยนึงเนาะมันแข็งเพราะว่าไม่ได้ต้มน้ำก่อนไงพ่ออันนี้ทอดเลยถ้าสมมติว่าเรานำไปต้มก่อนแล้วก็มาคุกเครื่องทอดไม่น่าจะอร่อยเนาะพ่อว่าไหมไม่น่าจะอร่อยค่ะเป็นอาหารคนละประเภทแต่พวกที่จะมาต้มยำเนี่ยเราสามารถที่จะตุ๋นต้มไปเปื่อยแล้วก็มาต้มได้ขาก็มีประโยชน์นะพ่อแต่เป็นขาแก่แก่บอกเขาได้เนาะจ้ะขาแก่แต่ว่าหอมเนาะพ่อเนาะขาแก่นี่หอมคุมพันชอบใส่ต้มนี่หอมหัวขาวขาวเยอะอยู่กินดีหัวขาวขาวเออเนาะเป็นต้มยำขาอ่อนใช่ไหมพ่อเออเนาะเดี๋ยววันหลังหนูจะไปหามาต้มให้กินต้มยำขาอ่อนต้มปลากระแซะเป็นหมูขาวนะโอเคค่ะเลยยำขาต้มปลากระแซะเนาะพ่อกินข้าวอร่อยลูกก็มีความสุขค่ะวันนี้พ่อไปโรงพยาบาลน้ำหนักพ่อน้อยพ่อกินข้าวน้อยไงแต่พ่อต้องกินข้าวให้เยอะหน่อยจะได้แข็งแรงถ้าเรากินข้าวได้แล้วก็ร่างกายเราก็โอเคแข็งแรงข้าวก็เหมือนกับยาบำรุงร่างกายรักษาล่ะให้ร่างกายเราสุขภาพดีเลยได้หน่อยรู้แล้วหมอถามใช่ก็ว่าแย่จริงนะหมอถามว่ากินข้าวไม่อร่อยเหรอ
โอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะพบกับคุณพ่อในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ